ขณะนี้ท่านกำลังฟังสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินนะคะวัดดอนจักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาเกือบไม่ทันเปิดวิทยุทิ้งไว้นะเสียงดังมากคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดไฟหินวันนี้พี่ละออ ก็มานะคะตามนัดนะคะเลทไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บร้านฝ่าจะเสร็จนะคะก็รีบแล้วแต่ก็ยังทันอยู่นะคะก็ผ่านไปนะคะกับตักบาตรเทโวนะคะพี่ละออก็มาตักนะคะก็เดินคนปีนี้นักศึกษาเยอะนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสอบแล้วก็ยังไม่ปิดเทอมเพราะเขาจะปิดเทอมช่วงเนี้ยสอบแล้วก็จะปิดเทอมถ้าเกิดทุกคณะก็คือสิ้นเดือนนะคะจะเปิดอีกทีก็กลางเดือนก็ยังดีหน่อยมีนักศึกษาถ้าปิดเทอมเลยเนี่ยนักศึกษาจะมีน้อยมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือถือว่านักศึกษาเยอะเยอะนะคะพี่ละออก็นั่งอยู่หัวแถวนะคะก็เลยแบบใส่เสร็จก็ไวหน่อยนะก็ผ่านพ้นไปกับตักบาตรเทโวหรือวันเข้าพรรษานะคะอันนี้ก็จะถึงหน้ากฐินแล้วนะครับกฐินเนี่ยที่วัดฝายหินก็จะมีวันที่2พฤศจิกาถ้าพี่ละออจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดก็คือวันที่2พฤศจิกานะคะแล้วก็งานกฐินเนี่ยจะมีไปเรื่อยๆก็จะผัดกันแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัดนะคะจะสิ้นสุดก็คือช่วงวันลอยกระทงนะคะก็คือสิ้นสุดของการที่จะมีการกฐินนะคะเพราะว่าส่วนมากช่วงนี้เขาก็จะกำหนดวันกันแล้วเขาจะมีการจองกฐินแต่ละวัดกฐินสามัคคีอย่างเงี้ยได้นะคะคือรวมกันหลายคณะนะคะแล้วก็มากฐินสามัคคีนะคะแต่ถ้าเกิดใครเป็นเจ้าภาพเดียวก็ได้นะคะเขาก็จะจับจองวัดกันตอนนี้แต่ละวัดก็จะระบุวันมาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านพ้นไปกับวิกฤตน้ำนะคะที่เชียงใหม่เจอจากเชียงรายมาเชียงใหม่เจอน้ำท่วมนะคะและตอนนี้มันก็จะลงสู่ภาคกลางนะมันจะไหลลงไปเรื่อยๆคราวนี้หลังจากน้ำท่วมเนี่ยเพื่อนหลังมอนนี่หลายคนนะคะที่น้ำท่วมยังไม่มาขายของก็ยังมีเพราะว่าอะไรเพราะบางบ้านเนี่ยท่วมเยอะมากถึงคอถึงมิดหลังคาก็มีนะคะเขาก็จะทำการหลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วบางสิ่งบางอย่างก็คือยังใช้ไม่ได้เลยนะคะข้าวของทุกอย่างเสียหายต้องทิ้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนก็บอกเอาออกไม่ทันเอาออกไม่ได้นะมันบางอย่างมันหนักเนาะเขาก็จะปล่อยแล้วบางคนก็คิดว่าเพื่อนบอกว่ามันคงมาไม่เร็วหรอกนะคะกันระหว่างที่ขนของเขาคิดว่ามันมาไม่เร็วคนเราจะขนของเนี่ยเต็มลำรถแต่ของในบ้านน่ะทุกคนนะคะเราถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรออกก่อนนะเพราะว่ามันคิดไม่ถูกไงจะเอาอันนี้ก็หรือจะเอานี้ถ้าเกิดเอาของใหญ่ไปปุ๊บใส่รถกระบะแค่ไม่กี่ชิ้นก็เต็มบางอย่างก็ต้องปล่อยได้ก็ต้องปล่อยส่วนมากคนจะขนเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันท่วมหมดแล้วไปซักนะคะหรืออะไรที่มันฉิบหยิบฉวยง่ายจะไม่ได้เอาไปก็เลยมีเกิดการเสียหายขึ้นมาบางคนเนี่ยล้างบ้านเนี่ยเป็นอาทิตย์ก็ยังล้างไม่หมดนะคะเพราะอะไรเพราะดินโคลนเนี่ยมันเยอะมากนะคะล้างเสร็จเสื้อผ้าของใช้หรือว่าพวกโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เครื่องทุกอย่างมันแช่น้ำไปแล้วมีแต่ความเสียหายมันก็จะยุ่ย
เละไม่เหมือนเดิมอะทุกอย่างมันต้องได้ทิ้งหมดอะเวลาเราผ่านไปในจุดที่เขาน้ำท่วมเนี่ยพี่ละออนจะมาจากแม่โจ้เนาะแล้วก็จะผ่านในหลายๆจุดที่กาดเมืองใหม่เข้าของเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะถูกกองไว้ข้างถนนเยอะมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าข้าวของมันเสียหายเขาก็จะต้องมาทิ้งไว้ข้างทางเพื่อจะเขาต้องระบายนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดในบ้านล้างบ้านกันเป็นอาทิตย์เพราะว่าอะไรไหมล้างไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราล้างไม่หมดเนี่ยมันก็จะซึมออกมาอีกในซอกน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปทุกกอกทุกซอกทุกซอยของมุมบ้านนะเวลาเราราดน้ำหรือถูพื้นไปฉีดไปถ้าเราฉีดไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคาบเลอะมาอีกเดี๋ยวมันก็จะเป็นคาบเลอะออกมาอีกมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากและทุกอย่างหมดทุกอย่างนะครับบางคนบอกหมดเสียหายไปเป็นแสนก็มีนะครับบางคนนี่รถมีกี่คันก็เสียหายหมดนะคะรถเนี่ยทุกอย่างที่เป็นของเหลวต้องไปล้างออกหมดนะคะอะไรที่เป็นของเหลวน้ำมันเครื่องทุกอย่างที่มันเป็นของเหลวจะต้องเอารถคันนั้นออกมาล้างทุกอย่างล้างหมดเลยทุกระบบเลยแล้วก็ตากแดดนะเพราะว่ามันแช่น้ำเนาะมันก็เสียหายแต่พูดถึงเชียงใหม่ก็ยังเสียหายน้อยกว่าเชียงรายนี่คือมันเป็นดินโคลนที่แบบว่าเข้าไปในบ้านชนิดที่บางบ้านนี่ดินโคลนเนี่ยอัดเข้าไปในบ้านนี้เต็มบ้านเลยนะแล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าอะไรรู้ไหมดินพวกนี้มันจะเป็นดินเขาดินเขาดินทรายพอแป๊บเดียวมันแห้งปุ๊บมันจะจับตัวแข็งเลยเหมือนกับที่เขาเอาดินพวกนี้มาสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านดินนี่แหละนะเหมือนกันเลยเขาพอมันเข้ามาในบ้านหรือเข้าไปที่รถเนี่ยพอมันอากาศมันเขาเรียกว่าแดดแรงๆแล้วก็มันแห้งมันจะเอาออกยากมากถ้าเกิดจะเอาออกต้องระดมตั้งแต่มันยังเปียกนะแต่ทางเชียงใหม่เนี่ยโดนดินโคลนที่น้อยมากนะฮะส่วนมากจะเป็นน้ำขี้โคลนนะไม่ใช่ดินโคลนทับจะเป็นน้ำขี้โคลนแต่ก็ถือว่ามันก็เสียหายนะคะเสียหายเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้เสียหายเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันลดลงไปแล้วแต่มันยังทิ้งคราบทิ้งรอยทิ้งความเสียหายเอาไว้แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนบางคนบอกว่าคุยกับพี่ละออว่าอุตส่าห์เก็บเงินมานะทั้งชีวิตกว่าจะได้เงินเนี่ยเท่านี้นะคะน้ำพัดเอาสิ่งของในบ้านไปหมดทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องลงทุนและซื้อใหม่เพราะมันใช้ไม่ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าพังหมดบางเสื้อผ้าบางทีมันจมในขี้โคลนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้และหลายสิ่งหลายอย่างนะมันยังเหมือนพี่ละออไปหาหมอมานะครับเมื่อวานไปที่โรงพยาบาลลันนาก็ที่โรงพยาบาลลันนานี่ก็แถวหน้าอกเลยนะระหว่างนั้นก็คือลืมแมสก็เลยไปซื้อแมสข้างๆโรงพยาบาลลันนา3นะก็ไปผ่านเซเว่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อที่เซเว่นพอเราไปดูเซเว่นปุ๊บเซเว่นปิดปรับปรุงเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมทุกอย่างที่อยู่ในเซเว่นเอาออกของที่มันแช่น้ำไม่และน้ำมันไม่ใช่น้ำสะอาดนะมันน้ำมันเป็นน้ำสิ่งสกปรกนะแล้วมันก็แช่นะแล้วก็น่าเห็นใจสาขานี้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของสาขาถ้าเกิดว่าเปิดเองด้วยแล้วขาดทุนอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในเครือข่ายที่ทางเป็นของเซเว่นเนี่ยนะคะก็เสียหายก็จะเสียหายน้อยกว่าที่เป็นเจ้าของเองนะคะก็น่าเห็นใจนะคะเห็นเอาของในเซเว่นไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่าทุกอย่างมันมีความเสียหายเอามากองไว้ที่หน้าเซเว่นเยอะมากและข้างในเซเว่นอีกเพียบนะอย่าบอกว่าโอ้เจ้าสัวรวยแล้วไม่ใช่นะคะแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะบางสาขาจะเป็นเจ้าของดูแลเองบางสาขาเป็นเจ้าของดูเป็นเจ้าของเป็นคนดูแลแต่ก็จะต้องอิงอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าอาวาสนะคะที่จะต้องเข้ามาดูแลในส่วนที่แบบเสียหายก็ว่ากันไป
แล้วก็หลังจากนี้นะคะทุกอย่างมันก็ต้องใช้การเยียวยาบางคนไม่ได้ไปขายของไม่ได้ทำงานเงินที่เก็บสะสมมามันก็หมดร่อยหรอร่อยหรอไปพี่ละออถือว่าพี่ละออนี่โชคดีมากมากนะคะที่บ้านน้ำไม่ท่วมจัดรายการพอพูดคนเดียวปุ๊บง่วงนอนไม่รู้เป็นอะไรง่วงมากเดี๋ยวต้องหายาดมนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะทุกท่านเลยนะเป็นกำลังใจให้เพราะเรารู้ว่าความเสียหายเนี่ยมันหนักหนามากนะหนักหนามากนะก็ต้องเห็นใจเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เหลืออะไรเลยนะทุกอย่างในบ้านมันหมดเลยมันหมดจริงๆทุกอย่างต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ๆก็เลยเป็นอะไรที่ห่วงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านขอให้ผ่านวิกฤตต่างๆไปด้วยดีแล้วกันนะก็ดีวันนี้พี่ละออก็เลยมานั่งดูในไลฟ์สดเดี๋ยวของที่เป็นข่าวนะคะเป็นข่าวอยู่เขาก็บอกว่าสแกนรับชานมฟรีรู้ตัวอีกทีเงินธนาคารสูญไปนะคะระเหยเกี้ยงบัญชีกลายเป็นชานมที่แพงที่สุดนะอันนี้คือหญิงวัย60ในประเทศสิงคโปร์วัย60ขณะที่เดินอยู่บนถนนจูเธอต้องดึงเธอก็ถูกดึงดูดโดยป้ายโฆษณาของชาวร้านชานมพร้อมคำเชิญชวนที่ตาตึงแล้วก็ถูกเชิญชวนนะคะอะไรเขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่สมควรพูดนะคะแล้วครั้งนี้เขาเห็นว่าไม่ค่อยได้สนใจนะก็เลยเชิญชวนร้านชานมแล้วก็เลยเชิญชวนพร้อมค่าธรรมเนียมเนาะว่าลองลึงดูก่อนไหมคะนะคะแล้วก็สแกน QR code รวมตอบแทนสอบถามรับชานมฟรีหนึ่งแก้วด้วยเครื่องดื่มนะคะทางเซเว่นก็แล้วก็กำลังมองข้อความอยู่นะว่าที่เงียบหายไปนะคะคันนี้เขาบอกว่ามันจะมาในรูปแบบใหม่ต้องระวังนะคะการสแกนหรือที่เขาบอกว่ามีข่าวที่เขาบอกว่าชานมฟรีนะคะอะไรที่ฟรีมันไม่มีในโลกนะคันนี้คุณป้าวัย60เนี่ยเขาไม่รู้เนาะเขาก็เห็นว่ามีโฆษณาของร้านชานมเนี่ยพร้อมคำเชิญชวนที่น่าดูดึงดูดใจมากก็ให้สแกน QR code นะคะร่วมกับตอบแบบสอบถามแล้วก็จะได้รับชานมฟรี1แก้วนะคะด้วยเครื่องดื่มที่ยอดนิยมที่ได้ดื่มมาไม่ต้องเสียเงินก็ทำให้คนบางคนเนี่ยนะคะก็เข้าไปร่วมโปรแกรมส่งเสริมการขายทันทีอย่างไม่ได้คิดอะไรมากมายเธอสแกน QR code ที่แนบมากับสติ๊กเกอร์ของทางร้านแล้วก็ดาวน์โหลดแอปของบุคคลที่3ลงในโทรศัพท์มือถือปฏิบัติการนะคะก็จะเป็นของ Android นะคะจากนั้นจึงเริ่มทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นทุกอย่างยังคงดำเนินไปตามปกติและเธอก็ได้นะคะและเธอก็ไปไหนแล้วอะนันชานมจะถูกส่งไปยังบัญชีส่วนตัวของคุณอย่างไรก็ตามท้ายสุดแล้วชานมแพงที่สุดในโลกเนี่ยสำหรับเธอเมื่อต้องจ่ายด้วยเงินทั้งหมดในบัญชีมูลค่า 2.5 แสนบาทถูกหายจนเกลี้ยงหลังจากว่าเงินออมในบัญชีหายไปนะคะ
เธอจึงรีบติดต่อกับธนาคารและตำรวจสิงคโปร์อย่างไรก็ตามมาถึงจุดนี้นะคะก็ถือว่าโดนหลอกเข้าไปนะโดนหลอกเพราะว่าประการแรกเลยนักต้มตุ๋นพวกนี้เขาจะล่อเหยื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งเป็นอันตรายต่อโทรศัพท์ของตนพร้อมส่งคำเชิญแบบสำรวจและสแกน QR code โดยใช้เงินรางวัลจะได้รับเป็นเงินจูงใจเช่นชานมฟรีที่เพียงกลวงเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีมันเขียนนะคะแล้วก็ให้เข้าสู่ในระบบทั้งยังปิดการใช้ลายนิ้วมือหรือสแกนด้วยใบหน้ามิจฉาชีพพวกนี้มันจะถอนเงินจากบัญชีได้ทั้งหมดอย่างง่ายดายนะคะ และแล้วเนี่ยเราไม่สมควรที่จะไปอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเห็นกับของที่ฟรีได้มาง่ายไปโหลดลิงก์ไปสแกนอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกมิจฉาชีพเนี่ยพวกนี้มันเข้าถึงนะคะในการช่อโกงหลายรูปแบบนะคะหลายรูปแบบมากๆอย่างพี่ละอย่างตอนนี้ที่มีข่าวกันเยอะๆเลยนะคะคือตอนนี้ข่าวดารานะคะข่าวดารานะคะดาราที่เขาเรียกว่าที่โดนกันนะคะก็คือไปฟังในการเขาเรียกว่าอะไรนะสอนออนไลน์ทางเฟซบุ๊กสอนออนไลน์ทำยังไงถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่น TikTok เป็นทำยังไงถึงจะแอดอะไรนะเขาเรียกว่าปิดตะกร้าเป็นเล่น TikTok ได้นะคะแล้วก็อะไรติดตะกร้าที่ TikTok แล้วทำยังไงถึงจะยิงแอดโฆษณาได้นะคะทุกคนก็อยากนะอย่างที่ของอบิไอคอนเนี่ยแหละนะพี่ละออไปประชุมมาแล้วนะคะจะมาเล่าสู่คนฟังพี่ละออได้ไปร่วมประชุมกับเขามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นน้องมีนก็เห็นนะคะแต่ว่าเราไม่เข้าไปตรงนั้นนะคะมันเสียเงินไงนะพี่ละออก็เลยไปในคอร์สที่ฟรีนะคะคอร์สที่ฟรีเพราะคอร์สที่ฟรีคนมันก็จะเยอะพี่ละออก็ไปฟังนะคะเขาก็จะมาสอนเราในวันแรกคือวันเดียวจบเลยในอย่างคนอื่นเนี่ยที่ขอโดนกันใน5วันพี่ละออไปเนี่ยคือวันเดียวตะกร้าแบบไหนทำอะไรโฆษณายิงแอดโฆษณายังไงเขาสอนหมดนะเป็นความรู้เลยนะคะเราก็ถือว่าเขามาสอนเรานะคะให้เรารู้จักแต่ของ TikTok พี่ละออมีตะกร้าอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าอย่าง TikTok น่ะถ้ามีคนติดตาม 1,000 คนเนี่ยมันก็จะมีสามารถไลฟ์สดได้สามารถติดตะกร้าได้แต่พี่ละออคนติดตามเนี่ยก็เกือบหมื่นก็เลยไปแล้วเพราะว่าบางอย่างเรายังเล่นไม่เป็นเอาสินค้ามาลงเก่งแต่ไปซื้อของเขาเอาเข็นรถเข็นลงตะกร้าเห็นของเขารีวิวมาเอาลงตะกร้าอันนี้เป็นเก่งไม่ต้องมีใครสอนแต่เวลาเราติดตะกร้าหรือเราจะเสนอสินค้าในไลฟ์ของเราเนี่ยทำไม่เป็นก็เลยไปเรียนรู้ถือว่าเขาสอนในครึ่งแรกกับช่วงบ่ายแต่1ชั่วโมงสุดท้ายก่อนเริ่มเนี่ยเขาถึงจะมาแนะนำสินค้าของเขานะแต่มันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะอย่างพี่ละออ ก็ต้องคิดแล้วนะคะเขาจะมาชวนเราเนี่ยดีลเลอร์เนี่ยก็คือบาง500ก็มีนะขั้นต่ำ500นะคะสมัครกับเขานะคะจะได้สินค้าอะไรซึ่งไม่รู้สักอย่างนึงนะก็เขาก็จะประกบตัวเราตอนที่เราเรียนนั่นนะเขาก็จะรู้ว่าคนนี้สงสัยสนใจที่จะออนไลน์สนใจที่จะนู่นนี่นั่นเราก็บอกเขาว่าอ๋อพี่มาเรียนเอามาพี่มาเรียนเพื่ออยากได้ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็เข้าไปฟัง
เขาก็จะโน้มน้าวแล้วเราก็จะหลอกถามเปิ้ลไปอันอีอีอันได้ยังไงไหนสินค้าอยู่ไหนเรายังไม่เห็นสินค้านะคะสอนยิงแอดยิงแอดนี่ก็เสียเงินนะแต่ตอนที่พี่ละออไปประชุมเนี่ยครั้งนั้นไม่เสียเงินนะหรือว่ามันถึงเดือนเกิดของเขาแล้วก็ไม่รู้นะก็มีหลายคนนะที่ติดตามนะก็น่าเห็นใจแต่คิดอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะที่ลง 25,000 แล้วคุณจะได้ 25,000 กับพันวันโดยการที่คุณให้ระบบมันขายสินค้าของมันเองหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าให้เงินมาทำงานเราอยู่เฉยๆเราคอยดูแลเงินนะพี่เราออกก็เลยแบบไม่ดีกว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยเพจแต่ละเพจเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่การเมืองอะไรพวกนั้นนะเพจแต่ละเพจเขาก็จะสอนลูกเขามาดีพอถึงในวัยช่วงวัยรุ่นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันก็จะมีเหตุนะคะมันก็เลยเป็นเหตุคนเราเนี่ยต้องคิดให้เยอะๆว่าไม่มีอะไรขายสินค้าขายอะไรแล้วแต่จะกำไรแบบครึ่งข้ออะไรขนาดนั้นนะมันต้องแบบมีพิรุธมีอะไรอ่ะแต่มันดีอย่างที่นั่นเป็นอะไรที่มีการดูดวงมีการถวายสังฆทานนะคะแล้วก็มีการที่จะต้องไปกิจนิมนต์นะหลายที่หลายทางอยู่ช่วงเข้าพรรษานี่ไม่ออกไปไหนเลยนะพระนางเคยออกเนาะเข้าไปสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับที่ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์เราไม่เอาเงินไปลงทุนตรงจุดนั้นดีกว่านะคะถ้าจะลงทุนจุดนั้นเนี่ยมันเพราะว่าพี่ละออนเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับระบบขายตรงมาเยอะมากนะคะทำมาหลายชนิดหลายอย่างแล้วนะคะมันไม่มีหรอกอะไรที่มันได้มาง่ายๆนะมันเป็นแชร์ระบบลูกโซ่หมดเลยนะคะก็อย่างว่านะคะถ้าเราไม่โลภเราไม่คิดอยากจะได้นะคะเราก็จะเขาเรียกว่าผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้มาดูข่าวอันนี้ดีกว่าดูข่าวอันนี้ดีกว่าหมอมาเตือนเอง2ช่วงเวลาที่ไม่ควรดื่มน้ำของวัย70เรายังไม่ถึงเนาะมาฟังกันแล้วกันจริงหรือเปล่าเขาบอกหลังอายุ74การกระหายน้ำเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่มีก็มาขอตั้งตรงกำลังอ่านข้อความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเสร็จแล้วพี่เราจะรู้อันอื่นก่อนช่วงนี้มีแต่ The Icon The Icon ไม่เว้นแต่ท่านรอคะติดจาระเบียกันกับพลอยวิญญาณสาวแรงงานตะตนากรโพธิ์ถึงพลอยอายกาตะตนากรโพธิ์ตายเท่าพลอยอายกา
จะมีข่าวอะไรมันไปตรงไหนก็จะมีแต่ข่าวอันเนี้ยเนาะข่าวดีไอคอนนี่แหละนะคะกินอดีตหนิงปริปาฟ้ามาแล้วเพราะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะพายุมันจะมานะวันที่19 20 21 22ในพายุจะมานะคะเพราะว่าฝนฟ้ามันจะมาก็ช่วงนี้แหละนะคะเดี๋ยวพี่ละออกปิดคอมก่อนดีกว่าเวลามันระเบิดหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันลงเนี่ยหุยคอมภัยหมดเลยคอมมันจะไปหมดคราวนี้เราก็มานั่งคุยกันดีกว่านะคะเสียงฟ้าร้องแล้วกลัวคอมพังนะคะระบบอะไรที่มันเกี่ยวกับคอมเดี๋ยวไฟกระชากพอไฟกระชากปุ๊บความเสียหายมันเกิดขึ้นนะก็กลัวปิดคอมไม่ต้องไปดูข้อมูลละนะก็มาพูดกันสดๆไปเลยนะช่วงนี้ก็เหลือเวลาไม่เท่าไหร่จริงๆแล้วพี่ละออก็ไม่รู้จะคุยอะไรช่วงนี้นะคะรายการพี่ละออมาคุยเนี่ยบางคนถามนะว่าพี่ละออคุยเรื่องอะไรบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นช่วงฟรีสไตล์เนาะอยากคุยอะไรก็คุยแต่ต้องมีสาระนะคะต้องมีสาระไม่ใช่แบบจะคุยไปเรื่อยแบบไม่มีสาระมันก็ไม่ใช่นะแล้วประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอย่างมันพวกเนี้ยที่ธรรมสถานก็จะมีวันนี้ที่อะไรสตะสังฆทานเนาะสังฆทานทิพย์เราก็สัตตะสังกตามรักการเดือนนะคะไปร่วมทำบุญกันได้นะคะคือเมื่อก่อนนี่จัดรายการผีนะคะจัดรายการผีบางเราก็อิ่มตัวเนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมาฟังแล้วมานั่งเล่าเรื่องผีเรื่องนู่นนี่นั่นเขาก็ไปฟังเดอะโกสต์กันนะคะแต่ละคนก็จะมีช่องทางเป็นของตัวเองไปล่าผีในช่องทางของตัวเองนะคะในช่องที่ตัวเองเปิดขึ้นมาดีกว่าเขามาเล่าให้เราฟังดีกว่ามานั่งแบบรายการเราก็ไม่ใช่จะเด่นจะดังนะคะรายการเรามีคนดูแค่คนสองคนเนี่ยแค่นี้นะเราก็เลยเป็นอะไรที่ว่าคุยไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าไปไหนมาเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะไปทำอะไรมานะคะหรือไปที่ไหนมาอย่างวันนี้อย่างเมื่อวานนี้ออกพรรษาก็ถวายตาลขันข้าวเนี่ยนะคะทำบุญเนี่ยวันนี้ก็ตักบาตรเทโวนะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันหรือใกล้จะถึงเทศกาลอะไรอย่างเนี้ยทางวัดฝายหินก็จะมีอะไรนะงานกฐินก็วันที่2พฤศจิกายนนะคะถ้าพี่เราจะไม่ผิดนะแล้วก็ช่วงนี้มีงานกฐินแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะกฐินเนี่ย1 ปีมีครั้งเดียวอานิสงส์เนี่ยเยอะมากนะคะสมควรที่ทำพระป่าเนี่ยปีนึงเราจะทำกี่ครั้งก็ได้นะคะมันจะมีทำได้เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นกฐินปีละ1ครั้งใครให้ซองมาให้ทำอะไรทำเลยกฐินนี่ทำเลยนะคะเขาเรียกว่าอานิสงส์แรงกล้าเนี่ยฟ้าฮึมๆๆๆน่ากลัวนะก็เน็ตกระชากไฟกระชากนะก็เสียหายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืน41พี่ละออก็จะมาใครที่จะร่วมงานกฐินก็ได้นะฮะเดี๋ยวพี่ละออจะบอกอีกทีนึงนะคะมาร่วมทำกฐินกันนะคะ
พี่ละออก็จะมีในกลุ่มของแม่ค้าเดี๋ยวจะไม่ได้บอกท่านเข็มว่าให้เอาซองกระถิ่นมาเนาะเราก็จะมาร่วมกันทำนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะซองกระถิ่นที่บนวัดเรื่องถามท่านเข็มปีที่แล้วไม่มีพี่ละออก็ตั้งกระถิ่นกองกระถิ่นขึ้นมานะคะให้มีซองหนึ่งใบก็จะตั้งกองกระถิ่นเราก็จะไปตั้งแล้วก็คนละเล็กคนละน้อยนะคะก็ได้ทำนะกระถิ่นถือว่าดีมากๆนะร่วมกันทำบุญได้นะวัดไหนก็ช่างแต่วัดไหนถ้าไม่มีกระถิ่นไม่มีกระถิ่นจองเลยเนี่ยเขาเรียกกระถิ่นโจรเราไปร่วมกับเขาก็ได้นะก็ถือว่าบุญที่มาและฉับพลันทันด่วนเนี่ยถือว่าดีมากๆนะจุดกำเนิดของรายการพี่ละออมาคุยเนี่ยพระอาจารย์มีสุวัสดิ์บอกพี่ละออจะจัดรายการอะไรดีหนูบอกหนูไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูจะพูดเรื่องอะไรนะคะตอนแรกก็จะไม่จัดพระจะบอกก็จัดไปเถอะนะคะมีอะไรก็พูดไปประชาสัมพันธ์ร้านตัวเองก็ได้อะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ครั้งเนี้ยคลื่นนี้มันเป็นคลื่นเพื่อการศึกษาเนาะคลื่นวัฒนธรรมเขาก็จะมาพูดกันเรื่องธรรมะนู่นนี่คือทั้งวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารคดีไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงธรรมะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมทำนายให้ความรู้นะคะหรือเกษตรทุกอย่างทั้งวันนะคะหรือก็จะเป็นนิทานก้อมนิทานโบราณนะคะนิทานสมัยของล้านนาไทยนี่แหละแล้วก็จะเป็นรายการต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีสาระทั้งนั้นแล้วก็จะมีรายการของพระวัดต่างๆประเทศทำแล้วก็เป็นลิงก์มาส่วนตอนดึกๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนฟังหรอกเขาก็หลับกันหมดแล้วก็เลยเป็นรายการที่พี่ละออมาคุยนะก็คุยไปสัพเพเหระเป็นเพื่อนกันแก้ก้มแก้ง่อมแก้เหงาเนาะนะคะหรืออาจจะมีช่วงนี้มีภัยที่ว่าระวังจะไปโหลดลิงก์มานะคะแล้วก็จะดูดเงินสูญเงินไปอันนี้เราก็จะมาเตือนภัยกันหรือว่าเราไปช่วยเหลือน้ำท่วมตรงไหนใครขอต้องการความช่วยเหลือก็บอกมานะคะในกลุ่มเราถ้าช่วยได้ก็จะช่วยกันนะคะคนละนิดคนละน้อยถือว่ามีน้ำใจนะคะมีน้ำใจก็ช่วยกันไปนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างพี่ละออาจจะมานั่งพูดนั่งคุยกันตรงนี้นะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระมั่งนั่งหลับมั่งหน้าพี่ละออนี่บ่อยมากนะนั่งหลับหน้าคอมหน้าการไลฟ์สดนี่ประจำเพราะอะไรเพราะว่าเรานอนตีสองตีสามตื่นหกโมงเจ็ดโมงประมาณเนี้ยแล้วก็ยิงยาวมาเลยทุกวันมันเพียนะคะบางทีกาแฟเนี่ยเอาไม่อยู่บางทีมันก็ต้องมีบ้างบางทีเราพูดคนเดียวนะนั่งพูดมันก็จะแบบเมื่อยหลับไปเพราะไม่มีคนมานั่งคุยกับเราใช่ไหมแต่ถ้าเปิดรายการเพลงนะโอ้ยถ้าเกิดเปิดได้นะพี่ละออเปิดแล้วเพราะตอนเนี้ยเพลงไม่มีลิขสิทธิ์มันก็เยอะนะถ้าเปิดได้ขอมาอย่างเงี้ยพี่ละออชอบนะรายการเพลงเนี้ยเปิดแต่มาครั้งนี้มันไม่ได้ไงนะคะสถานีเราไม่ใช่สถานีธุรกิจนะจะเป็นสถานีที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสถานีเพื่อการศึกษาเนาะจะมาเปิดเพลงนิ่งน้องนู่นนี่นั่นไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเปิดเพลงที่แบบว่าให้สาระความรู้นะคะหรือให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับญาติธรรมนะคะของทุกๆคนบางคนเนี่ยหลับไปตื่นบางคนเนี่ยฟังพี่ละออตอนเด็กบอกว่าฟังพี่ละออมาตลอดแหละนะคะยังถามว่าเอ้ายังฟังอยู่เหรอยังมีคนฟังอยู่เหรอบอกว่าฟังอ่ะเพราะว่าอุ้ยนั่นหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วช่วงดึกๆสะดุ้งตื่นมาก็ไม่รู้จะฟังอะไรก็ฟังพี่ละออมาคุยจะคุยนู่นนี่นั่นก็ฟังไปเรื่อยๆจบรายการนี้ก็ฟังรายการนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลับไปเองก็คิดเสียว่าพี่ละออมาพูดมาบ่นอะไรก็ไม่รู้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนยามดึกนะคะยามเหงาเหงายามดึกๆอย่างนี้ไม่รู้จะคุยกับใครนะลูกหลานก็หลับหมดแล้วก็มาคุยกับพี่ละออได้นะคะถ้าเป็นเพื่อนในเฟซก็จะเห็นหน้านะคะ
หรือเป็นทาง YouTube แล้วพี่ละออก็ไม่ได้เข้า YouTube นะเพราะว่าฟ้าร้องบังๆๆก็เสียวเนาะเสียวแบบนางจะมาชาร์จแบตไม่ได้คอมเคิมไปหมดพังหมดนะคะบางทีบางอาทิตย์พี่ละออก็จะอาจจะจัดวันเดียวนะเพราะว่า2วันบางครั้งก็เหนื่อยบางทีเก็บร้านไม่ทันเลยนะลูกค้าอย่างวันเนี้ยพระอาจารย์ถามว่าจัดไหมบอกว่าจัดค่ะแต่ขอเข้าช้าสัก5นาทีนะก็เลยเป็นอะไรที่แบบบางทีเราเลิก5ทุ่ม5ทุ่ม4ทุ่มครึ่งลูกค้ายังเต็มหน้าร้านอยู่เลยเนาะเราก็เลยมา5ทุ่มเฉพาะเสาร์อาทิตย์5ทุ่มถ้าเกิดลูกค้าไม่มาปุ๊บเราต้องปั้งปิดไฟปั้งเก็บนะเก็บเมื่อเวลาลูกค้ามาบอกโอ้แม่เก็บแล้วแม่เก็บแล้วเราก็ว่ากันไปเพื่อมาทางจัดรายการนะอันนั้นก็คือความเชื่อนะบางครั้งบางคราวเนี่ยบางคนก็บอกว่าพี่ละออคุยอะไรล่ะคุยแบบไหนบอกไม่รู้พี่ละออก็คุยไปเรื่อยรายการพี่ละออมาคุยเนาะวันนี้อาจจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มาแล้วก็เลยคุยนะคุยสัพเพเหระมีประโยชน์มากไม่มีประโยชน์มากก็ทนฟังเอานะคะเดี๋ยวไว้จะไปเรียกร้องพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์คะหนูเปิดเพลงแบบไม่มีลิขสิทธิ์ได้ไหมยังว่าจะคุยมีไม่ได้คุยหรือไม่มีโอกาสและเวลานะคะเพราะว่าพี่ละออขายมาล่าเนาะต้องมานั่งเสียบโอ้วันหนึ่งนี่เสียบเป็นพันไม้อะบางทีมันก็เหนื่อยก็ล้าบางทีก็บอกพระอาจารย์คะหนูไม่ไหวค่ะหนูง่วงมากหนูเพลียมากหนูขอไม่จัดพระอาจารย์ก็ไม่เคยว่านะพระอาจารย์ไม่เคยว่าบางทีเราไปดอยมั่งพระอาจารย์บางทีไม่มีขึ้นบางทีมันมีขึ้นแรงมากแต่เรากางเต็นท์ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วอยู่ๆเราจะลุกขึ้นมาพูดมาคุยมาจัดรายการเนี่ยข้างเต็นท์เขาก็จะบอกโอ้มันไม่หลับไม่นอนหรือมันนั่งบนอะไรมาพูดอะไรเขาจะหลับจะนอนเนาะมันก็ความเกรงใจบางทีเราไปกางเต็นท์ใกล้ๆเขาก็ไปกางใกล้ๆเราเขาบอกอยู่รวมกันแล้วอบอุ่นดีนะเราก็จัดรายการไม่ได้นะมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมาจัดแล้วเขานอนกันเต็นท์เนี่ยเราจะต้องเสียงดังเราก็เกรงใจเขาสู้เราไม่จัดดีกว่าแต่เราก็ถ่ายรูปลงไปซะแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะคุยอะไรต่อดีไม่ได้อาบน้ำนี่ร้อนมากกี่นาทีอีก10นาทีตอนนั้นพี่ละออไม่สบาย10วันโอ้น้ำหนักผอมดีใจมากเลยกินข้าววันหนึ่งกินข้าวต้มแค่คำสองคำ10วันนี้แบบน้ำหนักลงเยอะมากผอมมากแต่หลังจากนั้นมา10วันหลังมาน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็หน้าอิ่มมาอีกแล้วตูบมาอีกแล้วนะหน้าอิ่มเอิมต้นเดือนช่วงวันที่30พี่ละออก็ต้องไปยิงเลเซอร์ลูกตาเนี่ยขอบอกไว้นะคะคนเฒ่าคนแก่คนมีอายุหรือคือวัยหนุ่มสาวก็แล้วแต่เวลาเดินเถินหรือทำอะไรเนี่ยต้องคอยระวังนะคะอย่าให้ล้มที่เขาพูดกันนักกันหนาวว่าอย่าเข้าห้องน้ำระวังล้มระวังลื่นเพราะห้องน้ำมันลื่นเนาะระวังนู่นนี่นั่นพี่ละออก็ไประวังอยู่ตรงนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งไปพอสวนะคะแล้วเราตอนขึ้นเราเห็นแล้วล่ะเป็นทางต่างระดับแต่เราก็ไม่คิดตอนขากลับแล้วก็เมามอยคนนู้นคนนี้เสร็จเราไม่คิดว่ามันจะมีทางต่างระดับนะตอนไปมีสติตอนกลับออกมาไม่มีสติก็เลยว่ามันไปเดินก้าวมาคราวนี้ก็เหมือนเราเหยียบอะไรลอยๆอ่ะนะคะหน้าก็คือหน้าจะฟาดแต่เราเอามือปิดไว้นะปิดไว้มันก็เลยเป็นอะไรที่สมองก้านสมองก็คือตรงเนี้ยรับมาเต็มๆรับมาเต็มๆก็จะไม่ได้ไปหาหมออะไรที่ไหนหรอกนะก็ไปกินยานะคะของหมอแล้วก็นู่นนี่นั่นพี่เราจะบอกให้นะคนที่ล้มไปแล้วคนมีอายุหรือคนไม่มีอายุก็ช่างแต่ถ้าหัวฟาดพื้นไปแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิม 1. ปกติตาเราใสพอล้มไปแล้วก็แทกแรงๆมันจะมีเยื่อเหมือนใยแมงมุมเนี่ยเกาะติดที่ป้ายเราเลยนะเกาะติดเลยแน่นเลยนะกรณีที่
ที่สองกรณีที่สองตะกี้พี่เราคุยเรื่องอะไรนะคะกรณีที่สองใครรู้ช่วยพิมพ์มาบอกด้วยพี่เราคุยเรื่องอะไรเราดึกแล้วจำไม่ได้ดึกแล้วจำไม่ได้ตะกี้คุยเรื่องตายแล้วฉันเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยพูดแป๊บเดียวหลับไปซะงั้นพูดแป๊บเดียวลืมแล้วก็ไม่เป็นไรปล่อยมันผ่านไปมันลืมพูดไปเนี่ยมันบางทีมันก็หลับในเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้มีคนโทรเข้ามาคุยเหมือนตอนเราจัดที่ห้องส่งเสียงโทรศัพท์จะกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังฮัลโหลฟังอยู่หน้านู่นนี่นั่นช่วยตอบคำถามช่วงนู่นนี่นั่นอย่างนั้นน่ะดีนะเราไม่ง่วงถามมาต่อไปเราไม่ง่วงก็ตอนนี้ก็จะคิดกันหมูเด้ง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 ใครพาลูกพาหลานไปเที่ยวดูหมูเด้งได้นะก็เลยเป็นดราม่าที่ว่าหมูเด้งที่เขาเขียวน่ารักมีแต่คนแห่ชื่นชมหมูเด้งก็คือฮิปโปก็มีดราม่าขึ้นมาว่าฮิปโปที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่กาฬสินธุ์อะไรอย่างเงี้ยที่ทางอีสานคลอดออกมาไม่น่ารักเหมือนหมูเด้งโดนบูรี่นะโดนบูรี่ก็โอ้ยถ่ายรูปมาสงสารเราช่วยกันมาดูเขาเรียกอะไรนะเจ้าหมูหยองอ่ะเจ้าหมูเด้งฮิปโปเนี่ยก็มาดูแลน้องตอนนี้ก็กำลังตั้งชื่ออยู่พี่ละออก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะรอเขาตั้งชื่อแล้วก็เรียกจะเรียกเขาหมูเด้งนี่คือเด้งจริงๆนะคะเด้งแต่เด้งว่าก็เป็นที่ดังโจดดังนะคะดังมากๆก็หมูเด้งนี่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้มากหมูเด้งนี่นะคนใครๆก็อยากจะเจอใครๆก็อยากจะเห็นแม้แต่คนไทยนะคะมากันทั่วสารทิศมาเชื่ออะไรมาดูหมูเด้งหมูเด้งโตไวนะคะโตไวมากนั่งดูนาฬิกาว่าเหลืออีก5นาทีนะอีก5นาทีนะก็อะไรดีเราก็จะมุดหาไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อยเพื่อจะพูดเพื่อจะคุยกับทุกๆคนเนาะDictionary Dictionary ส่วนตัวไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าอยู่ดอยสะเก็ดแล้วกลับดอยสะเก็ดเลยเหรอเนี่ยกลางค่ำกลางคืนนะน่ากลัวน่ะไม่เจอก็มีน้องคนหนึ่งไว้มาเล่าวันหลังดีกว่าตอนนี้น้องเขาอยู่ห้องคนเดียวเขาก็กลัวอยู่ที่เราออกก็จะเล่าก็เดี๋ยวเขาเจ้าของเขาไม่อนุญาตนะมันก็ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เราจะมาคุยลึกเกี่ยวกับเรื่องสัพเพเหระเนี่ยนะเนาะ
สัพเพเหระอยู่เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปนะคะเพราะว่า Facebook พี่ลอมคนทางบ้านไม่ได้พิมพ์เข้ามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดไลฟ์สดณตอนนี้เนี่ยคนทางบ้านสามารถที่จะกดไลค์ให้ได้กดแชร์ได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายดูแบบอีก3นาทีนะคะอีก3นาทีพี่ละออก็จะร่ำรานะคันเนื้อคันตัวมากเลยไม่ได้อาบน้ำพวกนี้มาพบเจอกันใหม่นะคะกับรายการพี่ละออกมาคุยคืนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาแล้ว